เดี๋ยววันนี้เราจะมาพ่นเคลือบภายในนะครับโดยที่ไม่ต้องเช็ดเราจะมาร์กไว้ก่อนนะครับบริเวณที่เราต้องการเปรียบเทียบนะครับกับบริเวณที่พ่นพร้อมแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนี้เราจะปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งนะครับแล้วก็จะลอกเทปให้ดูนะครับถึงความแตกต่างโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันอีกรอบในนี้จะเห็นไม่ชัดเจนครับในเรื่องของความแตกต่างเดี๋ยวเราจะทดสอบน้ำให้ดูนะครับหลังจากที่เราปล่อยให้แห้งประมาณสัก30นาทีนะครับปกติแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณ1คืนครับ24ชั่วโมงเราดูบริเวณจุดที่ไม่ได้พ่นก่อนนะครับที่เรามาร์คเทปไว้จะเห็นน้ำนะครับเป็นแผ่นแบบนี้เลยนี่เลยนะครับบริเวณที่เราพ่นเคลือบนะครับแตกต่างนะครับไม่ได้พ่นนะครับกับพ่นเคลือบปกป้องได้ดีกว่านะครับกัน UV นะครับได้ดีกว่ากันซีดนะครับกันหมองป้องกันเหงื่อใครได้ดีกว่านะครับความแตกต่างชัดเจนสีก็จะเข้มขึ้นนะครับเราจะเปรียบเทียบอีกจุดให้ดูนะครับจุดนี้คือพ่นไปเมื่อสักครู่นะครับยังไม่ถึง5นาทีเลยนะครับบริเวณไม่ได้พ่นนะครับบริเวณที่พ่นเคลือบแต่ทางที่ดีนะครับทิ้งไว้ทั้งหมดนะครับ24ชั่วโมงนะครับค่อยเทสน้ำนะครับอันนี้ไม่ถึง5นาทีนะความแตกต่างชัดเจนตรงนี้จะเข้มกว่านะครับตรงนี้จะออกแนวซีดกว่านะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาพ่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กลับมาดูกันอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับก็หลังจากผ่านไปแล้วนะครับ24ชั่วโมงหรือทิ้งไว้1คืนนะครับเราจะมาทดสอบในเรื่องของน้ำดูบ้างจุดนี้นะครับ
เมื่อวานนี้เราจำกันได้นะครับว่ามันจะเป็นแผ่นทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เม็ดน้ำกลมสวยแล้วมาดูจุดบานประตูกันบ้างนะครับจุดนี้นะครับที่เรายังไม่ได้พ่นตอนแรกตอนนี้เราพ่นทั้งหมดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องลงแว็กใดๆอีกเลยนะครับหลังจากที่เราพ่นเคลือบแล้วเรียบร้อยวิธีการดูแลบำรุงรักษาก็ง่ายๆครับเพียงแค่เอาผ้าสะอาดนะครับชุบน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ทำความสะอาดเช็ดเก็บฝุ่นแค่นั้นเองไม่จำเป็นต้องลงแว็กใดๆทั้งสิ้นนะครับคอนโซลก็จะไม่มีอาการของการมันเงาสะท้อนแดดนะครับเวลาเราขับรถกลางแจ้งนะครับสำหรับคนที่ชอบแว็กบ่อยๆเนี่ยใช้ไปนานๆคอนโซลเนี่ยจะเกิดอาการมันเงาและสีมันจะค้ำเนื่องจากความสกปรกสะสมของน้ำยาแว็กที่เราแว็กตลอดแว็กตลอดแว็กตลอดนะครับก็เลยจะทำให้สีของคอนโซลเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากเดิมของโรงงานนะครับและอีกอย่างมันจะทำให้เจอปัญหาตอนเราขับรถกลางแจ้งนะครับคอนโซลมันจะสะท้อนกระจกนะครับก็แก้ได้ง่ายๆนะครับลงตัวนี้ตัวเดียวจบเพื่อสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้าฝึกอบรมได้นะครับที่ศูนย์เทรนนิ่งของเคลมอสโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ เอาเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรสักเล็กน้อยนะครับสำหรับรูปที่คุณเห็นอยู่นะครับโพสต์เมื่อวันที่9มิถุนายนนะครับปีที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่19มิถุนายนนะครับ1ปี10วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเบาะในรูปโอเคไปดูกันเลยดูงานพ่นเคลือบนะครับพ่นไปเมื่อวันที่9มิถุนายนครับวันนี้วันที่19มิถุนายนนะครับ1ปี10วันนะครับที่เห็นขาวๆตรงนี้ก็จะเป็นทินเนอร์นะครับเราเอามาลาดสังเกตได้ว่าบริเวณที่แบ่งครึ่งเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ได้พ่นนะครับโดนทินเนอร์กัดนะครับจะขาวนะครับกับบริเวณที่พ่นเคลือบนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาเช็ดทำความสะอาดดูนะครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตากแดดตากฝนนะครับ1ปี10วันนะครับเห็นถึงความแตกต่างชัดเจนนะครับกันทินเนอร์ได้ดีด้วยนะครับกันสารเคมีนะครับจุดนี้โดนทินเนอร์นะครับเข้าไปเรียบร้อยเลยเช็ดทำความสะอาดไม่ออกนะครับกับบริเวณที่เราพ่นเคลือบสำหรับเรื่องความเข้มนะครับยังคงทนอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องของการไล่น้ำนะครับอาจจะสูญเสียบ้างนะครับเล็กน้อยก็ยังดีกว่าบริเวณที่ไม่ได้พ่นนะครับฉีดแล้วเป็นแผ่นนะครับอันนี้เม็ดน้ำอาจจะไม่กลมเท่าแรกๆนะครับเหมือนที่เราได้เริ่มต้นนะครับแต่ก็ยังทำงานได้ดีกว่านะครับสำหรับตัวพ่นเคลือบภายในของเรา I have you now.